วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูยำบะหมี่ใส่มะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูสับซอสพริกและซอสมะเขือเทศคนให้เข้ากันแล้วใส่มะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งคนผสมเบาๆให้เข้ากันเตรียมไว้นำเส้นบะหมี่ไข่ลงลวกในน้ำเดือดจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำใส่บะหมี่ลวกสุกลงในภาชนะเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟไก่สับรวนสุกกุ้งลวกสุกและตักน้ำยำที่เตรียมไว้ราดลงไปโรยต้นหอมหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนตกแต่งให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ